การฝึกทำสมาธิเนี่ยเมื่อปฏิบัติต้องมีผลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและผลอันนี้เป็นสัญญาเดิมจากอดีตชาติของเรานะคือความจำในอดีตคำว่าอดีตไม่ได้หมายความว่าชาติที่ผ่านมาเท่านั้นท่านหมายถึงหลายภพหลายชาติมาแล้วจนนับภพนับชาติไม่ถ้วนการปฏิบัติเราต้องการผลและเป็นผลที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองจึงใช้คำว่าการทำสมาธิคือเอาความดีมาต่อความดีเอาความจริงมาต่อความจริงอันนี้ความหมายที่เราทำกันทุกวันที่มาปฏิบัตินะอีกอย่างหนึ่งเรื่องพระคำว่าพระนี่เป็นศัพท์ที่มีความจำเป็นผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราเป็นพระได้หรือไม่ในแง่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่ทราบความจริงความหมายในศัพท์นี้ญาติโยมก็ถือว่าเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์แปลว่าผู้ครองเรือนก็เป็นพระได้ถ้าเราเห็นห่มจีวรคลองผ้านั่นเรียกว่าสงฆ์คำว่าสงฆ์แปลว่าหมู่ต้องเป็นไปโดยสมมุติขึ้นมาเรียกว่าสมมติสงฆ์ถึงแม้จะมีกฎหมายบัญญัติก็ต้องใช้ว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือกฎหมายสงฆ์อันนี้เป็นการยืนยันอย่างหนึ่งส่วนคำว่าพระนั้นเป็นด้วยใจไม่ได้เป็นด้วยสงฆ์สมมติให้เป็นเช่นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นได้พูดให้ชัดเข้ามาก็หมายความว่าผู้ปฏิบัติสมาธิเนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถเป็นพระได้เพราะสมาธิคือความตั้งใจจริงใจนั่นเองคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ให้พรคือให้พรแก่ตัวเราเองก็ได้เช่นอธิษฐานด้วยใจให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความเย็นสมตามความปรารถนาที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมนี่คือความหมายของคำว่าพระในแง่ของการปฏิบัติขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องกล่าวถึงท่านพระยศหรือพระยศท่านเป็นบุตรคนเดียวของมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีและเป็นเศรษฐีพิเศษในระดับต้นๆมีความเพียรพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลขนาดมีปราสาท3หลังเป็นที่อยู่อาศัยประจำฤดูกาลคือปราสาทประจำฤดูฝนฤดูร้อนและฤดูหนาวจัดเป็นความสุขสุขุมชาติทีเดียวแต่ท่านเป็นวรรณพราหมณ์สมัยนั้นพร้อมมีทั้งเพื่อนมีบริวารมากมายโดยเฉพาะในเมืองพาราณสีใครๆก็รู้ว่าท่านน่ะมีบริวารมากเหตุที่เกิดคือวันหนึ่งเวลากลางคืนได้เห็นอารมณ์ต่างๆที่เคยเห็นว่าดีที่เคยเห็นว่ามีความสุขแต่ปรากฏว่าคืนนั้นเห็นว่าไม่ดีและมีความทุกข์มากถึงจะอยู่บนปราสาทก็เปรียบเหมือนอยู่ในป่าช้าที่เต็มไปด้วยซากศพของมนุษย์จำนวนมากมายวิธีแก้ก็ต้องหนีแสวงหาความสุขแล้วก็ตั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะพบหรือไม่พบแต่ก็เดินไปเลยหมู่บ้านเข้าไปอยู่ในป่าเข้าไปในป่าอิสิปตนมรกทายวันซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกรมทำสมาธิอยู่ก่อนที่จะสว่างยศกุลบุตรรำพึงบ่นเพ้อรำพันด้วยความทุกข์ใจว่าอุปทังวัตโพอุปสรรคทังวัตโพแปลว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธเจ้าได้ทราบจึงตรัสด้วยพระวาจาว่าอนุปทังวัตโพอนุปสรรคังวัตโพแปลว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอนี่คือเหตุที่จะได้มาพบพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วก็ได้ฟังธรรมเรื่องอนุบุพิกถา5คือแสดงเรื่องการให้ทานแบบคารวะทั่วไปนะแล้วก็รักษาศีลเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยไปสู่สวรรค์แต่สวรรค์นั้นยังมีโทษและทุกข์ของสวรรค์อยู่คือต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันยังมีอยู่หมายถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่รู้จบสิ้นสุดท้ายก็แสดงเรื่องพ้นทุกข์ของวัฏฏะหมายถึงวิธีการแก้ทุกข์ด้วยทำสมาธิแล้วก็เรียกว่าเนกขัมมะคือการถือบวช
ยสากุลบุตรได้ฟังธรรมเกิดปิติและพิจารณาตามความเป็นจริงจึงบรรลุดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่ระดับอริยะบรรลุโสดาบรรลุโสกตาคาบรรลุอรหัตอนาคาแล้วก็บรรลุอรหัตผลในวรจิตเดียวจบเลยทีเดียวนี่ความรวดเร็วของจิตเป็นพระด้วยใจก่อนที่จะบวชถือเพศเป็นบรรพชิตที่นำมากล่าวนี้คำว่าพระเป็นด้วยใจจริงๆมีหลักฐานอยู่หลายเรื่องแต่นำมาแสดงเพียงเรื่องเดียวเพื่อเป็นอุทาหรณ์เมื่อบรรลุอริยะระดับพระอรหันต์แล้วจึงขออุปสมบทพระพุทธเจ้าท่านจึงอนุญาตว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมของเรากล่าวดีแล้วตรัสเพียงเท่านี้ปรากฏว่าเพศคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนกลายเป็นเพศภิกษุเปรียบเหมือนเจริญด้วยอายุพรรษาเป็นร้อยการบวชอย่างนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตให้เป็นพระด้วยพระวาจาอันศักดิ์สิทธิ์คือตรัสให้เป็นก็เป็นเลยฉะนั้นผู้ปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยวาจาจึงศักดิ์สิทธิ์การมาฝึกปฏิบัติสมาธินี้คือฝึกชีวิตของเราให้พบความจริงความจริงอันนั้นคือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้การค้นหาความจริงของพระพุทธเจ้านั้นตามหลักนั้นท่านใช้เวลานับภพนับชาติไม่ถ้วนท่านใช้คำว่าอเนกชาติหรืออเนกชาติแปลว่าเกิดมากกว่าจะพบความจริงหมายถึงพระพุทธเจ้านี่จะได้ตรัสรู้เนี่ยก็ต้องเกิดมากเกิดมากมายเมื่อเกิดมากมายก็แก่มากมายแล้วก็เจ็บมากมายแล้วก็ตายมากมายแล้วก็ทุกข์มากมายนี่คือกว่าจะได้พบความจริงที่เรียกว่าสัจจะเราเป็นผู้ปฏิบัติตามที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาคำว่าบูชาแปลว่ายกย่องเทิดทูนเหนือเสียรเมื่อเรามาปฏิบัติเพียงเริ่มแรกเปรียบเหมือนชั้นอนุบาลเท่านั้นอันนี้ไม่ได้หมายว่าทั่วไปนะแต่บางท่านในก็เว้นวรรคไว้เพื่อเคยฝึกมาแล้วจึงฝึกอ่านเขียนฝึกขัดจับปากกาดินสออย่างลบจีปาถะหมายความว่าอย่างนั้นและบางท่านก็เพิ่งมาถามว่ารู้ได้อย่างไรถามกันมาเลยแล้วก็มาไกลด้วยมาพักแรมบ้างมาค้างบ้างกลับบ้านบ้างอันนี้ต้องใช้ความเพียรอย่างมากพอสมควรเพื่อแสวงหาธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคข่าวสารโฆษณาก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้การโฆษณาแต่ตั้งปณิธานในใจว่าขอให้บุญนำมาและเมื่อมาแล้วขอให้ได้รับความสุขสงบเย็นบังเกิดขึ้นทางกายวาจาและใจเท่านั้นเป็นพอการฝึกสมาธิเรากระทำกันนี้เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4แต่เราเริ่มจากข้อ1ก่อนคือพิจารณากายในกายของเราหมายถึงการตั้งสติมีสติอยู่ในกายอยู่ที่กายในกายของเราอยู่ที่กายในกายของเรากายนอกคือเรามองเห็นเป็นเปรียบเหมือนเปลือกของชีวิตคือรูปชีวิตเปรียบเหมือนรถกายในเป็นแก่นคือนามชีวิตเปรียบเหมือนคนขับรถคือจิตสติคือเจตสิกที่ปรุงแต่งให้ระลึกได้คู่กับสัมปชัญญะที่เป็นนามสัมปชัญญะแปลว่าการรู้รอบของสติอีกวงหนึ่งเรียกว่าสติสัมปชาโนและมีวิริยะคือความเพียรปรุงแต่งให้มีความเพียรความขยันอดทนไม่ท้อแท้ท้อถอยรวมแล้ว